นี่เป็นภาพบรรยากาศหลังจากที่เรียกว่าสสครับนะฮะของพรรคก้าวไกลครับรวมไปจนถึงคุณทิมพิธาเนี่ยครับพร้อมคุณต๋อมชัยธวัฒน์หัวหน้าพรรคเนี่ยได้แถลงหลังคำวินิจฉัยครับซึ่งคุณทิมก็แถลงเป็นภาษาอังกฤษนะฮะครับส่วนคุณต๋อมชัยธวัฒน์เนี่ยแถลงเป็นภาษาไทยบอกว่าแม้ศาลจะวินิจฉัยว่าการกระทำของพรรคก้าวไกลเนี่ยว่าเป็นสิทธิ์ของการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองแต่พรรคก้าวไกลขอยืนยันอีกครั้งว่าเราไม่ได้มีเจตนาเพื่อซอกกร่อนบ่อนทำลายหรือแยกสถาบันพระมหากษัตริย์ออกจากชาติแต่อย่างใดครับนอกจากนี้พวกเรายังเห็นว่าคำวินิจฉัยศาลในวันนี้อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเมืองไทยในระยะยาวได้ด้วยครับเช่นอาจจะกระทบความสัมพันธ์ทางอำนาจระหว่างนิติบัญญัติกับศาลรัฐธรรมนูญในอนาคตครับอาจจะกระทบต่อความเข้าใจและความหมายตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุขอาจจะทำให้สังคมไทยสูญเสียโอกาสในการใช้ระบบรัฐสภาในระบบประชาธิปไตยในการหาข้อยุติความขัดแย้งมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปในสังคมในอนาคตแล้วก็ที่สำคัญครับวันนี้พรรคก้าวไกลขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ประชาชนส่งมาให้พวกเราคำวินิจฉัยในวันนี้จะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพรรคก้าวไกลเท่านั้นแต่กระทบต่อความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยเราไปฟังเสียงการแถลงหลังจากที่พรรคก้าวไกลทั้งหมดนะฮะ รวมไปถึงคุณต๋อมและคุณทีมได้ฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญฮะครับผมไปฟังการแถลงฮะเราก็ต้องยืนยันเจตนาว่าไม่ว่าบริสุทธิ์ใจแล้วก็ไม่มีวาระซ่อนเร้นแต่อย่างใดแล้วก็ไม่มีความตั้งใจที่จะแยกสถาบันพระมหากษัตริย์ออกจากความมั่นคงของชาติอย่างในลักษณะแบบนั้นและที่พูดภาษากรีกเมื่อกี้ก็กังวลอยู่ 2-3 เรื่องก็คือนิยามของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขใช่มั้ยครับกังวลใจในเรื่องของ boundary ก็คือขอบเขตระหว่างนิติบัญญัติกับทางศาลรัฐธรรมนูญว่าตกลงแล้วอะไรทำได้ทำไม่ได้เรื่องแบบนี้เนี่ยก็มันไม่ได้เป็นเรื่องของผมคนเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้เรื่องชะตากรรมของพรรคก้าวไกลอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของสุขภาพมันเป็นเรื่องของอนาคตของระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับก็เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าเสียดายว่าเรามีโอกาสที่จะออกจากความขัดแย้งที่อาจจะมีคนนำเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาอยู่ในความขัดแย้งพรรคก้าวไกลขอยืนยันอีกครั้งว่าเราไม่ได้มีเจตนานะครับเพื่อเซาะกร่อนบ่อนทำลายหรือแยกสถาบันพระมหากษัตริย์ออกจากชาติแต่อย่างใดนะครับนอกจากนี้พวกเรายังกังวลว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวันนี้อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเมืองไทยในระยะยาวอีกด้วยคำวินิจฉัยในวันนี้อาจส่งผลกระทบให้ประเด็นเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กลายเป็นปมปัญหาความขัดแย้งในการเมืองไทยมากยิ่งขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบด้านลบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เองนี่ครับผมนี่คือคำแถลงครับก้าวไกลขออนุญาตย้อนกลับไปนะฮะไปดูจุดเริ่มต้นว่าเรื่องนี้มันเกิดจากอะไรคดีนี้เกิดจากคุณธีรยุทธสุวรรณเกษรครับเป็นทนายความอิสระนะของอดีตพระพุทธอิสระจำได้ไหมฮะพุทธอิสระปรากฏได้ไปยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ร้องการกระทำความผิดของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลแล้วก็พรรคก้าวไกลใน2ประเด็นคือประเด็นแรกเนี่ยเสนอร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ตรงนี้น่าสนใจนะฮะประเด็นแรกที่เขาไปยื่นเรื่องเนี่ยจะเห็นว่าเป็นเสนอร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อันนี้คือยกเลิกยกเลิกเลยก็คือยกเลิกเลยครับคือพูดง่ายฮะสิ่งที่พรรคก้าวไกลกับคุณพิธาที่พูดเอาไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยคือมันต้องไปแก้ไขเพื่อยกเลิกก่อนแล้วก็เอา112เนี่ยมาตั้งใหม่ที่ศาลวันนี้ท่านแถลงก็คือว่าจะถูกนำออกมาจากหมวด1ตรงนี้แหละซึ่งศาลท่านบอกว่าสถาบันกับประเทศเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะแยกจากกันไม่ได้ถ้าสถาบันสั่นคลอนหรือมีอะไรเนี่ยก็ถือว่าเป็นความมั่นคงของประเทศชาติไปด้วยอันนี้ตรงนี้น่าสนใจขณะเดียวกันประเด็นที่2ครับคือในเรื่องของการแก้ไขมาตรา112เนี่ยเป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งครับซึ่งต้องยอมรับครับว่าตัวมันเองสัมภาษณ์ตาการเมืองทุกพักเนี่ยเรายังมีการพูดถึง112เลยแล้วค่อนข้างชัดเจนว่ายกเลิก
หรือแก้ไขอันนี้เป็นคำถามที่เราต้องถามกันถูกต้องไหมซึ่งตอนนั้นถ้าจำกันได้เนี่ยก็ไม่ใช่แค่พักของคุณพิธาและก้าวไกลเท่านั้นนะฮะก็จะมีหลายพักที่พูดว่าแก้ไขบ้างล่ะพูดว่าต้องไปคุยกันในสภาบ้างล่ะใช่ไหมแม้กระทั่งนายกเศรษฐาทวีสินเองก็ยังถูกถามในตอนแรกที่มาดำรงตำแหน่งเลยว่าตกลงท่านจะแก้ไขหรือว่าอย่างไรใช่ไหมสุดท้ายก็ต้องออกมาแก้ว่าไม่ได้แก้ไขอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามา